ที่กระท่อมปลายนาเมื่อวันนกลงกินกลาเดือนที่หมามันไล่กัดกันเรื่องพ่อตอนี้ไม่ใช่ข้อสำคัญแต่ว่าพี่จำได้มันวันนั้นน้องแต่งสีม่วงขอนำความว่าไปตามสัญญาเจ้าเคยได้ให้วาจาวันบอกลาไว้ว่าอย่าห่วงพี่ยังให้กบแห้งไปตั้งหลายห่วงเขาว่าของกินที่เมืองหลวงทั้งหลายทั้งปวงมันแสนแพงมาบัดนี้เดือนสี่ก็ยามเท่าแล้วพี่คอยจดหมายน้องแก้วเหมือนแห้วก็มายามน้ำแห้งแต่เดชบุญเห็นลูกแม่คุ้นใจพอแรงหนังสือพิมพ์เขาลงข่าวแจ้งแม่ต้อยแสงแดงของพี่ยังอยู่เจ้าได้ดีมีคนช่วยอุปถัมภ์รับไปเป็นลูกบุญธรรมด้วยบุญกรรมคำชูเป็นลูกคุณหญิงคงหญิงใหญ่พอดูคุณหญิงเพียรใครๆก็รู้ว่าท่านเป็นผู้เมตตาใครก็รู้ว่าท่านเป็นผู้เมต